7.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามข่าวสารกันเช่นเคยนะคะเวลา 15:10 นโดยประมาณค่ะจนถึงเวลา 17:00 นนะคะแล้วก็ช่วงแรกค่ะติดตามช่วงบ้านเราในรอบวันนะคะซึ่งจะติดตามจนถึงเวลา 16:00 นนะคะซึ่งก็วันนี้ประเด็นก็เช่นเคยนะคะเราจะอัปเดตในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะโดยในช่วงนี้ก็ยังคงมีอากาศร้อนอยู่นะคะอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะคะก็คือตั้งแต่33จนถึง37องศาเซลเซียสนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเกือบทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็มีอากาศร้อนอีกนะคะขณะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลานะคะก็มีการรายงานพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะว่าจะมีลักษณะอากาศอย่างไรแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะคะสำหรับพี่น้องในฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามจากการไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็อีกสักครู่เราติดตามประเด็นกันต่อค่ะหนาวร้อนเราเตือนให้พายุไรสวัสดีครับมาพบกับรายการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับพยากรณ์อากาศ
7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่25เมษายนนะครับจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับก็เป็นช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับจนถึงต้นเดือนหน้าพฤษภาคมนะครับเราก็มาดูกันว่าสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายชนุพงศ์วจนะไกรนะครับนักวัตุนิยมวิทยาชำนาญการนะครับสำหรับข้อมูลตัวแรกนะครับอันนี้เป็นภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลา 7:00 นของวันนี้นะครับสำหรับประเทศไทยตอนบนนะครับยังคงปกคลุมด้วยตัวความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตัวแอลนะครับที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับบ่งบอกได้ว่าอากาศในพื้นที่ของทางด้านประเทศไทยเนี่ยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่25-26เมษายนนี้ครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะครับเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกนะครับต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็มีลูกเห็บได้บางแห่งด้วยนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันนะครับส่วนพี่น้องภาคใต้บ้านเรานะครับอาจจะโชคดีหน่อยนะครับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับมากนักนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนที่มีการตกในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับสำหรับภาพแผนที่ลมชั้นบนนะครับที่ระดับ925ตัวปัจจัยนะครับก็ยังเป็นลมฝ่ายตะวันออกนะครับที่พัดปกคลุมในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเช่นเดียวกับภาพแผนที่ลมชั้นบนที่ระดับ850ตัวปัจจัยนะครับก็เป็นลักษณะของตัวลมตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับที่พัดปกคลุมในพื้นที่ของภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ในช่วงนี้ครับฝนก็จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านแนวชายฝั่งเป็นหลักนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีปริมาณมากนักนะครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่เวลา 13:40 นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับส่วนใหญ่กลุ่มเมฆในระดับชั้นสูงวันนี้ยังมีค่อนข้างที่จะบางตานะครับยังไม่ค่อยมีมากนักนะครับสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมชนิด visible นะครับที่จะตรวจเป็นเมฆในระดับชั้นต่ำนะครับวันนี้ก็ยังคงมีเมฆค่อนข้างที่จะน้อยนะครับพบเจอได้เป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเราไล่มาตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับโดยเริ่มจากภาพแผนที่ไอ้ภาพเรดาร์ตรวจการสถานีหัวหินนะครับที่เวลา 13:45 นะครับก็ตรวจพบเป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มจะมีการก่อตัวขึ้นมานะครับอยู่หน้าชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่เป็นลักษณะกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับพอเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ๆกับแนวชายฝั่งเนี่ยก็จะมีการอ่อนกำลังลงไปนะครับทำให้ในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายวันนี้ครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยกลุ่มฝนยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเช่นเดียวกับภาพเรดาร์ตรวจอากาศชุมพรนะครับที่เวลาเดียวกันนะครับก็ตรวจพบเป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านของฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งอยู่ในขอบเขตของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับทำให้ในภาคใต้ฝั่งออกเองวันนี้กลุ่มฝนทางด้านภาคใต้ตอนบนก็ยังไม่มีการตรวจพบนะครับก็จะเห็นได้แต่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแถบทางด้านของอำเภอบ้านนาสารทางด้านนั้นนะครับที่มีลักษณะกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นมานะครับในส่วนของภาพเรดาร์ตรวจอากาศสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับที่เวลาเดียวกันนะครับก็ตรวจพบเป็นกลุ่มฝนนะครับกำลังอ่อนถึงปานกลางและมีกำลังแรงด้วยนะครับส่วนใหญ่อยู่หน้าชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับในพื้นที่เองก็เริ่มจะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นมาแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะครับที่มีการก่อตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ในจังหวัดสงขลาเองนะครับในพื้นที่อำเภอสะเดาคลองหอยโข่งนะครับก็มีปรากฏให้เห็นเป็นกลุ่มฝนกำลังปานกลางถึงแรงนะครับก็คาดว่ามีลักษณะกลุ่มฝนหนักที่มีการปกคลุมอยู่ณขณะนี้นะครับแต่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับไม่ได้มีการแผ่ขยายใหญ่กว้างแต่อย่างใดนะครับส่วนตอนล่างตอนจังหวัดภาคใต้เนี่ยกลุ่มฝนก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับในช่วงวันนี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับลักษณะคลื่นลมนะครับจากแบบจำลองนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับคลื่นในช่วงนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับก็ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ครับกลุ่มฝนที่จะมีการก่อตัวได้เนี่ยส่วนใหญ่จะก่อตัวบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยเป็นหลักนะครับยังไงพี่น้องชาวเรือประมงเมื่อเห็นกลุ่มฝนมีการปกคลุมอยู่นะครับขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไว้นะครับต่อมาเป็นแบบจำลองนะครับเกี่ยวกับปริมาณฝน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับในวันนี้ครับกลุ่มฝนที่เราจะให้เนี่ยยังมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านของฝั่งตะวันตกเป็นหลักนะครับพอในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26เป็นต้นไปนะครับก็จะกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนนะครับบริเวณจังหวัด
เพชรบุรีนะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับก็จะต้องระวังเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเนื่องจากจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอหลังวันที่27นะครับกลุ่มฝนก็จะลดน้อยลงไปนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับพอวันที่28นะครับกลุ่มฝนก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็นราธิวาสเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับลักษณะฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีลักษณะของตัวสีส้มสีแดงปรากฏให้เห็นนะครับวันที่29เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มฝนก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวขึ้นมาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดยะลานั่นแหละก็นราธิวาสเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าคะนองได้นะครับ30เช่นเดียวกันนะครับพอในช่วงวันที่30เมษายนนะครับก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับทางนี้ตอนนี้นะก็จะแผ่ลงมาในพื้นที่ของทะเลจีนใต้แล้วนะครับก็จะทำให้มีการเกิดของลักษณะของลมตะวันออกพัดเข้ามานะครับทำให้เอาความชื้นนะครับเอาฝนเข้ามาในพื้นที่ได้นะครับโดยเฉพาะของภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงยะลาด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับวันที่1เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเพิ่มอย่างชัดเจนนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอาจจะมีฝนหนักได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับแนวชายฝั่งนะครับยังไงในช่วงประมาณ30เมษายนนะครับจนถึงวันที่1เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝนที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับใครที่ต้องการน้ำนะครับในช่วงนั้นก็อาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำให้มีความชุ่มชื้นนะครับมีน้ำที่จะไปลดพืชผลทางการเกษตรได้นะครับยังไงก็คอยเตรียมการกันนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับล่วงหน้านะครับในช่วง 2-3 วันนี้นะครับฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 20-30% ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่จะตกได้เกือบเท่ากันนะครับแต่พอในช่วงวันที่29เมษายนต้นไปนะครับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมานะครับจะทำให้ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับต้องระวังเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับในช่วงวันดังกล่าวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการเดินเรือไว้ด้วยนะครับในช่วงประมาณวันที่30เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภาคมนะครับก่อนจะไปตอบคำถามจากทางด้านใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขอร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์กว่า30ปีที่สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ยังคงสร้างสรรค์รายการดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขด้านเสียงเพลงส่งมอบความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพร้อมนำเสนอแง่งามของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวใกล้ตัวที่แตกต่างสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์เชื่อถือได้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนและประสบภัยพิบัตินำเสนอกิจกรรมชายแดนใต้กิจกรรมของจังหวัดปัตตานีกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่น่าสนใจให้ท่านได้รับฟังและรับชมผ่านทางสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์ที่ www.psu1075.net และทางเพจ Facebook สถานีวิทยุมอ.ปัตตานีสถานีวิทยุมอ.ปัตตานียังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ผู้ฟังและผู้ชมสื่อสารสร้างสรรค์ก้าวทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เองเขาเลิกบุหรี่แล้วนะจริงเหรอตัวเองน่ารักที่สุดจริงสิเขาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนนี่มันมีกลิ่นผลไม้ด้วยนะโอ๊ยเลิกสูบบุหรี่แต่มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเอ้าผิดตรงไหนเนี่ย
ทำไมจะไม่ผิดล่ะครับเข้าใจผิดเต็มๆเลยเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินทำร้ายร่างกายได้เหมือนบุหรี่ทั่วไปและยังทำให้ปอดสัมผัสโดยตรงกับสารอันตรายต่างๆตายได้เหมือนกันครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลิกบุหรี่ผมเลิกสูบได้คุณก็เลิกได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่สนับสนุนโดยสสส.ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้รายการร่วมแรงร่วมใจแสดงใต้ค่ะในช่วงที่สองนะคะของบ้านเราในรอบวันนะคะจะติดตามประเด็นกันต่อนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันมาลาเรียโลกนะคะซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะกิจกรรมนะคะที่จะให้มีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของโรคมาลาเรียนะคะหรือว่าเป็นวันโรคมาลาเรียลูกนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้นะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะว่าในส่วนของโรคมาลาเรียเนี่ยนะคะมีผลกระทบอย่างไรมีสาเหตุอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของแนวทางการรักษาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราติดตามการไลฟ์นะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ร่วมการรณรงค์ด้วยนะคะในเรื่องของโรคมาลาเรียนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดปัตตานีของเราก็จะได้นะคะติดตามนะคะแล้วก็รวมถึงการเฝ้าระวังนะคะในช่วงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราตัดไปที่การไลฟ์นะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เลยค่ะความสำเร็จค่ะของประเทศไทยเองนะคะที่เราได้มีการควบคุมค่ะแล้วก็กำจัดโรคมาลาเรียนะคะนะรวมถึงในวันนี้นะคะท่านเองก็มีการแสดงความยินดีนะคะกับ9จังหวัดค่ะที่ได้รับรองนะคะในเรื่องของการยกย่องนะคะการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะของทุกท่านนะคะจนเป็นจังหวัดที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อมาลาเรียนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้มีการกล่าวถึงว่าในปีนี้เนี่ยเป็นการฉลองการครบรอบนะคะ190ปีด้วยนะคะระหว่างความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ทางอเมริกาค่ะเอาละค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะสำหรับในโอกาสดังต่อไปนี้นะคะก็จะต้องขอเชิญทุกท่านค่ะรับชมวีดิทัศน์เรื่องเข้าถึงตรงจุดหยุดการแพร่เชื้อมาลาเรียขอเชิญทุกท่านรับชมค่ะบทบาทหน้าที่ก็คือตอนนี้รักษาการหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่ตอนบุรีอยู่ค่ะเป็นหน่วยงานที่เฝ้าระวังนะคะสถานการณ์โรคไข้มาเรียในพื้นที่ค่ะมาตรการในการกำจัดโรคนี้นะคะหลักๆเราก็คือค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่แพร่เชื้อค่ะเราดำเนินการตามมาตรการ137เมื่อเราพบผู้ป่วยอะค่ะแล้วก็รายงานมาที่พื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่จะดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาแหล่งแพร่เชื้อหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการควบคุมโรคภายใน7วันเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายไปอะค่ะตามหาในหมู่บ้านก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะนคม.นะคะเดินลงไปในพื้นที่อย่างถ้าเราเจอเคส1เคสใช่มั้ยคะเราก็จะออกค้นหาผู้ป่วยรอบบ้านอันเริ่มจากบ้านผู้ป่วยก่อนแล้วก็ระยะ10กิโลเมตรรอบบ้านผู้ป่วยเนี่ยค่ะก็คือจะค้นหาหมดเผื่อใครมีเชื้ออยู่หรือมีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยค่ะก็เป็นการค้นหาเชิงรุกค่ะเป็นลูกจ้างประจำของมาลาเรียเข้าตั้งแต่ปีพ.ศ.36อย่างเข้าไปตรวจกันครั้งนึงอย่าง SCD เนี่ยบางครั้งก็พื้นที่ละ100กว่าจุดบางอาทิตย์ก็ตรวจเป็นพันอะสไลด์ที่เขาเจาะมาให้เราตรวจนะอย่างที่บอกว่าต้องไป CIS ก็คือรีบไปหาคนไข้อีกเพื่อเราจะได้จ่ายยาพอเราเอาคนไข้มาแล้วเนี่ยคนไข้คนนี้เป็น PFPV เราก็จะจ่ายยาเพื่อตัดตอนการแพร่เชื้อแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพ่นยาเพื่อจะดักฆ่ายุงครับผมก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมไข้มาลาเรียนะครับก็เริ่มบรรจุมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นะครับทำมา30ปีแล้วครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียมีการเจาะโลหิตตรวจรักษาแล้วก็การควบคุมแมลงนำโรค
พ่นทินพ่นก็จะมีพนักงานทั้งหมด8คนนะครับของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะพ่นในบ้านนะครับเพราะประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็จะคืออาศัยนอนอยู่ในบ้านหลังจากที่ว่ากินข้าวกินปลาเสร็จนะฮะแล้วโอกาสที่จะถูกยุงกัดก็จะมีสูงอย่างนั้นเราจะพ่นในบ้านโดยส่วนใหญ่แล้วจะพ่นในบ้านนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมีสถานการณ์ไข้ได้เยอะแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาเนื่องจากประชาชนก็ได้มีความรู้ในการป้องกันตัวเองโรงเรียนสำคัญรอบชุมชนก็สำคัญเช่นกันแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็คือมีเด็กนักเรียนที่เราสามารถให้ความรู้แล้วก็สามารถเป็นแกนนำด้านสุขภาพแล้วไปบอกต่อคนในครอบครัวตอนนี้ที่ผมเป็นอสมอยู่นี่ครับรับผิดชอบแค่หมู่2ครับผมชื่อเบียร์ครับนามสกุลทิพย์พรครับแต่ต่างจากเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนนี่ก็ต้องวิ่งหาหมอข้างล่างครับในช่วงนี้ก็ทางมันมีทางอสมทั้งหมอหรือว่าสุขศาลานะครับแล้วก็มีอีกหน่วยหนึ่งนะครับของมาลาเรียนะครับไปจ่อเลือดกันชอบที่สุดคือชอบที่ตัวเองที่ว่าช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะไปหาใครเขาก็รู้ว่าชุดอสมเขามีเขาก็มาหาแล้วก็เต็มใจที่ช่วยลูกบ้านไอ้มาลาเรียป้าไม่เคยกลัวเท่าไหร่แล้วตัวหมอกเหมือนอยู่ใกล้อยู่ยาก็มีพื้นที่นะคะไปจนถึงบริเวณที่เรียกว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะรวมถึงค่ะเป็นการร่วมมือนะคะระหว่างภาครัฐเวทีเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานขอเรียนเชิญท่านค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงดร.แพทย์หญิงฉันทนาพดุงทศกล่าวรายงานขอเรียนเชิญท่านค่ะเรียนท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยรวิวงศ์ท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านดร.รุ่งนภาพันธธนวิบูลท่านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้ได้รับรางวัลทุกท่านรวมทั้งท่านผู้แทน WHO ดร.เดเยอร์ท่านผู้แทน USAID ดร.สตีฟและผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้วันที่25เมษายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้แต่ละประเทศเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปกรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลงได้จัดทำยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทยพ.ศ. 2560ถึง 2569และได้กำหนดเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อมาลาเรียภายในปี2567ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ถึง 2564พบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงปี2565มีจำนวนผู้ป่วยมาลาเรียเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของประชากรและมีสาเหตุอื่นๆอย่างไรก็ตามทีมงานในพื้นที่ได้มีความพยายามอย่างสูงในการที่จะป้องกันและควบคุมไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องในวันนี้กิจกรรมในการรณรงค์วันมาลาเรียโลกประจำปี2566จะประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อนวัตกรรมสู่การปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียและการมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณให้แก่จังหวัดปลอดไข้มาลาเรียเขตสุขภาพปลอดไข้มาลาเรียรวมทั้งผู้อุทิศตนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประจำปีพ.ศ. 2566
และเนื่องจากเราได้พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมโนซายซึ่งเป็นเชื้อที่มีลิงเป็นพาหะรังโรคเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี2565เป็นต้นมาโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยการจัดงานในวันนี้จึงจะได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้พิสูจน์ตัวเองนะครับในตอนที่โควิด19เข้มแข็งมากเป็นกลไกหลักในการทำงานทุกที่เราก็คาดหวังว่าครั้งนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเร่งรัดในการจัดการไข้มาลาเรียได้นะครับทั้งประเทศแล้วก็โดยเฉพาะใน6จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะมาตรการนะครับมาตรการและก็รวมทั้งการเร่งรัดต่างๆนะครับก็คิดว่ามุ่งหวังว่าเราจะสามารถจะดำเนินการได้ เพื่อบรรลุนะครับแนวคิดในปีนี้นะครับ time to deliver zero malaria invest นะครับ innovate และ implement นะครับก็หวังว่าการดำเนินกิจกรรมวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่กระตุ้นให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆตระหนักนะครับว่าโรคไข้มาลาเรียยังเป็นปัญหาที่สำคัญของเรานะครับแล้วก็แสงเจตนารมณ์ร่วมกันก็ยินดีกับจังหวัดนะครับที่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคแล้วนะครับทั้งหมด40จังหวัดทราบว่าเป็นจังหวัดใหม่9จังหวัดใช่ไหมครับก็แล้วก็มีเขตที่เข้มแข็งด้วยนะครับเขตสุขภาพที่7นะครับก็ขอชื่นชมนะครับทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานของทั้งกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับภาคประชาชน NGO นะครับแล้วก็ CSO ต่างๆที่ช่วยกันนะครับจนสามารถที่จะทำให้จังหวัดเป็นเขตปลอดโรคมาลาเรียแล้วก็เขตสุขภาพปลอดไข้มาลาเรียนะครับก็ให้กำลังใจนะครับในภาวะตอนนี้เนี่ยใกล้หน้าฝนนะครับก็อาจจะต้องระดมสรรพกำลังกันนะครับโดยเฉพาะเมื่อกี้ได้ทางผู้แทนก็ได้พูดถึงเรื่องการทำงานของภาคประชาชนโดยเฉพาะอสม.นะครับก็หวังว่าท่านจะเป็นกำลังสำคัญอันหนึ่งนะครับในการที่คราวที่แล้วเราสู้กับโควิดก็ได้รับการยกย่องครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็หวังว่าเราจะช่วยกันทุ่มเทเพื่อจัดการโรคมาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยก็ได้เวลาเหมาะสมนะครับผมขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จขอเปิดกิจกรรมรณรงค์ครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้นะคะขออนุญาตนำเรียนให้ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะได้ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียประจำปีพุทธศักราช2563ไปจนถึงปี2565นะคะโดยในวันนี้ค่ะจังหวัดที่ได้รับรองนะคะมีรวมทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันค่ะซึ่ง9จังหวัดในที่นี้นะคะเป็น9จังหวัดที่หยุดการแพร่เชื้อมาลาเรียนะคะและสามารถที่จะกำจัดแหล่งแพร่เชื้อได้หมดไปค่ะจนไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ค่ะซึ่งจะต้องขอประกาศจากปีพุทธศักราช2563เป็นลำดับแรกนะคะโดยในลำดับแรกนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้แทนนะคะจากจังหวัด
จังหวัดแพร่นะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่คุณสุชนะภัทรกุลพิสิทธิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานเป็นผู้แทนในการรับใบประกาศรับรองขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะและขอเรียนเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 จังหวัดแพร่คุณวรายุทธ์รักป่าเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสเป็นผู้แทนในการรับใบประกาศนียบัตรค่ะและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะของทั้งสองท่านนะคะซึ่งเป็นผู้แทนนะคะจากจังหวัดแพร่นะคะส่วนในลำดับถัดไปนั้นค่ะเป็นทางด้านของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์แพทย์หญิงพรสวรรค์มีชินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้แทนในการรับใบประกาศนียบัตรค่ะและขอเรียนเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.1 จังหวัดพิษณุโลกคุณวรวิทย์ติดเทียนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะและเช่นเดียวกันนะคะผู้แทนจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะจากนั้นค่ะจะเป็นทางด้านจังหวัดสตูลค่ะโดยขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลคุณเอกพลเหมรารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลค่ะและขอเรียนเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 จังหวัดสงขลาคุณโสภาวดีมูลเมฆนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการค่ะส่วนในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการประกาศจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียประจำปีพุทธศักราช2564นะคะดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายขอเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนายแพทย์วชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายค่ะและลำดับถัดไปจะเป็นทางด้านของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์คุณสรรสนีภัทรศรีวงชัยนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญเป็นผู้แทนค่ะพร้อมด้วยคณะนะคะและในลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จังหวัดบุรีรัมย์คุณณทีชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะค่ะและขอเชิญให้ท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวทีนะคะต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะและนี่ก็คือจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียนะคะประจำปี2564นะคะส่วนในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการประกาศจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียประจำปีพุทธศักราช2565ดังต่อไปนี้นะคะจังหวัดแรกค่ะจังหวัดลำปางขอเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางคุณพงษ์พัชชัยดีโลกค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะและก็เป็นผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.2 จังหวัดลำปางด้วยค่ะและในลำดับถัดไปค่ะจะเป็นทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพิทยาแต่งเกลี้ยงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะอ
และลำดับถัดไปนะคะผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.2 จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณวิรยุทธแก้วยศกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการค่ะและขอเชิญทั้งสองท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะคะส่วนจังหวัดต่อไปนั้นได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยจะต้องขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนายแพทย์วิทยาวัฒนเรืองโกวิทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะและขอเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1 จังหวัดขอนแก่นคุณกองแก้วยะอูบนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะและเช่นเดียวกันขอเชิญท่านถ่ายภาพร่วมกันนะคะส่วนในลำดับดังต่อไปนี้ค่ะได้แก่จังหวัดยะโสธรค่ะโดยขอเรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรนายแพทย์พานุพันธ์ธนปฐมสินชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะโสธรค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเชิญผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณวรวุฒิจันทินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นผู้แทนในการรับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ค่ะและจะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง9จังหวัดนะคะที่ได้มุ่งมั่นนะคะจนประสบความสำเร็จในการผลักดันการกำจัดโรคไข้มาลาเรียจนได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้นะคะและในลำดับถัดไปนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อมอบโล่เกียรติคุณแก่เขตสุขภาพปลอดโรคไข้มาลาเรียค่ะโดยเขตสุขภาพที่ได้รับโล่เกียรติคุณเขตสุขภาพปลอดโรคไข้มาลาเรียได้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นโดยจะต้องขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สมานปูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นเป็นผู้รับโล่เกียรติคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7ขอนแก่นด้วยนะคะส่วนในลำดับต่อไปค่ะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็จะได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อุทิศตนนะคะประจำปี2566ค่ะซึ่งผู้อุทิศตนเป็นผู้ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะให้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียเกิดคุณภาพและก็เป็นคุณภาพที่ดีสำหรับประชาชนค่ะโดยในลำดับแรกนี้นะคะจะต้องขอเรียนเชิญค่ะทางด้านคุณทวีศักดิ์ทั้งเชียงใหม่เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีค่ะในจังหวัดแรกนี้นะคะก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะต่อไปนะคะได้แก่จังหวัดตากค่ะศาสตราจารย์ฟองซัวนอสเต้นค่ะผู้อำนวยการหน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะดร.อ่องหมิงซูค่ะมาลาเรียโปรแกรมแมเนเจอร์ออฟ SMRU นะคะเป็นผู้รับแทนค่ะและในลำดับถัดไปนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้แก่คุณสิริชัยท่าเกิงกุลค่ะพนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคระดับ2ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและถัดไปได้แก่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณกฤติกาหลวงไกรพนักงานปฏิบัติการชนสูตรโรคระดับ2ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2จังหวัดเพชรบุรีค่ะและลำดับถัดไปได้แก่จังหวัดราชบุรีนะคะคุณจิรศักดิ์สุขสวัสดิ์พนักงานปฏิบัติการชนสูตรโรคระดับ2ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 จังหวัดราชบุรีค่ะ
ัดไปได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณสุพจน์กังใจนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและถัดไปได้แก่จังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณพิสิทธิพลอุปโภคหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะและลำดับสุดท้ายได้แก่จังหวัดยะลาค่ะคุณมอหะมะนอบางโอปะแตเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 จังหวัดยะลาค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะและในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการมอบเป็นการมอบชุดอุปกรณ์นะคะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียค่ะโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะจะเป็นผู้มอบนะคะให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะในลำดับที่1ค่ะได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากค่ะถือว่าเป็นภาพความประทับใจนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะท่านดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทวรนะคะและดร.รุ่งนภาขออภัยนะคะท่านดร.แพทย์หญิงสันธนาพดุงทศนะคะร่วมถ่ายภาพด้านบนด้วยนะคะส่วนในลำดับต่อไปค่ะได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะและลำดับถัดไปได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีค่ะและในลำดับถัดไปนะคะได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีค่ะและในลำดับสุดท้ายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตให้ท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันในลำดับต่อไปนะคะซึ่งในลำดับต่อไปนะคะจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะขอเรียนเชิญท่านดร.รุ่งนภาพัฒนวิบูลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขึ้นสู่ด้านบนเวทีค่ะท่านดร.เดเยอร์ โกปินาช WHO Representative of Thailand on stage pleaseAnd next, please welcome Dr. Steve Olive, Mission Director of USAID on stage to take a photo group. แล้วก็ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะท่านผู้บริหารกรมควบคุมโรคท่านผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะซึ่งในวันนี้นะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ให้การมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณค่ะแก่จังหวัดปลอดไข้มาลาเรียเขตสุขภาพปลอดไข้มาลาเรียและผู้อุทิศตนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียประจำปี2566นะคะในงานรณรงค์วันมาลาเรียโรคประจำปี2566ค่ะขอเชิญนะคะให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้ร่วมบันทึกภาพในโอกาสนี้นะคะส
ซึ่งในลำดับต่อไปนะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะคะและขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะกับการอุทิศตนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียค่ะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียนเชิญค่ะซึ่งในทุกๆวันที่25เมษายนของทุกปีนะคะทุกท่านองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันมาลาเรียโรคนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนให้แต่ละประเทศค่ะได้เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศค่ะและขอให้ทุกท่านยังคงอยู่ประจำที่นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านที่ได้รับรางวัลนะคะอุทิศตนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียนะคะขอเชิญท่านพักผ่อนก่อนได้เลยนะคะส่วนทุกท่านด้านบนเวทียังคงอยู่นะคะขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะผู้แทนจากจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียค่ะและผู้แทนจากเขตสุขภาพปลอดโรคไข้มาลาเรียค่ะและดังเช่นในปีนี้นะคะที่มีคำขวัญว่า Time to deliver zero malaria นะคะ Invest, Innovate, Implement นะคะหรือว่านวัตกรรมสู่การปฏิบัติเพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียค่ะต้องบอกว่าเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการทำให้ทุกพื้นที่ค่ะไม่มีผู้ติดเชื้อโรคไข้มาลาเรียอีกต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีจังหวัดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถทำได้แล้วจริงๆค่ะแล้วก็ในช็อตสุดท้ายนี้นะคะขอเชิญผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรอุทิศตนในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียค่ะถ่ายภาพร่วมกันกับทุกท่านในโอกาสนี้ค่ะและดังที่เราทุกคนได้ทราบกันดีนะคะว่าโรคไข้มาลาเรียเนี่ยสามารถที่จะส่งผลกระทบนะคะต่อผู้ติดเชื้อเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกับกรมควบคุมโรคเองนะคะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็มีการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้การติดเชื้อนะคะรวมไปถึงการแพร่ระบาดในที่นี้ลดลงนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ในวันนี้นะคะทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นก็ได้มีขวัญกำลังใจค่ะและบัดนี้นะคะก็ขออีกหนึ่งภาพนะคะกดถูกใจให้กับกิจกรรมการรณรงค์ค่ะซึ่งในระหว่างนี้นะคะสื่อมวลชนทุกๆฝ่ายนะคะก็ได้ร่วมบันทึกภาพค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่นะคะกิจกรรมในครั้งนี้ออกไปเช่นเดียวกันนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะให้ท่านได้พักผ่อนประจำที่นั่งของท่านได้เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะนอกเหนือจากทางด้านของหลายๆท่านนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะได้รับขวัญกำลังใจกันไปในวันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะดังที่ได้มีการเรียนแจ้งทุกท่านนะคะตั้งแต่ในช่วงตอนต้นนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีการไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะผ่านทางเพจกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะฉะนั้นในวันนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ได้รับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อให้กิจกรรมในวันนี้นะคะได้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะเพื่อร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ข่าวเด่นรอบวันสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อคนชายแดนใต้สร้างสรรค์โดยสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:10 น. ถึง 17:00 น.